สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนยางแท่นเกียร์นะครับของ Isuzu นะครับ TFR นะครับปี95นะครับอันนี้ก็คือเสื่อมตัดประพาสนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับลูกบล็อก14นะครับลูกบล็อก17ด้ามขวัญฟรีนะครับปัจจัยเป็นข้าวปลาตายไว้14นะครับค้อนแล้วก็ไขควงแบนนะครับตัวนี้ขั้นตอนแรกก็นะครับถอดน็อตนะครับยึดตัวยางแท่นเกียร์นะเป็นลูกบล็อก14นะครับแล้วก็ถอดน็อตนะครับยึดยางแท่นเกียร์ที่ติดกับคานนะครับเบอร์17ลูกบล็อกเบอร์17นะครับจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับนี่ครับซึ่งตัวบนจะต้องใช้เป็นปัจจัยเป็นข้างปักตายเบอร์14นะครับจับไว้นะครับตัวนี้จะเป็นน็อตตัวเมีย100นะครับนี่ครับยิงออกคลายออกก่อนนะครับนี่ครับใช้ปัจจัยเป็นข้างปักตายเบอร์14นะครับจับไว้นะครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็ตัวบนก็ใช้เป็นประแจแบบแค่ปักตาย14นะครับขายออกนะครับนี่ครับจากนั้นก็ใช้แม่แรงนะครับยกดันที่ท้องเกียร์นะครับยกตัวเกียร์ขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะสามารถดึงยางแท่งเกียร์ออกได้นะครับทีนี้ถ้ายังออกไม่ได้เราก็ใช้แม่แรงดันขึ้นอีกได้นะครับจะติดนิดนึงครับต้องโยกหาจังหวะนะครับเนี่ยติดซึ่งถ้าไม่ออกก็ใช้ไขควงหรือเหล็กงัดยางงัดออกได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับออกมาแล้วนี่ครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็คือยางตัวนี้เสื่อมสภาพแล้วครับแตกขอบแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่ตัวใหม่ลงไปนะครับนี่ครับตัวนี้จะสังเกตว่าตัวใหม่จะสูงกว่านะครับเพราะว่ายางมันยังไม่สุดนะครับตัวนี้ยัดไปแล้วจะติดนะครับต้องหาจังหวะเข้าดีๆนะครับแล้วผมซึ่งตรงนี้ผมจะใช้เป็นไขควงนะครับงัดให้ยางมันยุบตัวแล้วก็ดึงเข้าร่องนะครับใช้เป็นค้อนเคาะเบาๆนะครับตัวที่ตัวฐานนะครับก็จะเข้านะครับงัดให้ยางแท่นเกียร์มันต่ำลงนะครับจังหวะเข้าไม่มีเลยครับเพราะว่ายางมันสูงนะครับระยะไม่พอนะครับเนี่ยผมใช้เป็นไขควงแบนนะครับงัดหรือจะใช้เป็นเหล็กงัดยางก็ได้ครับงัดให้มันลงนะครับซึ่งตัวยางมันจะยุบตัวได้นะครับนี่ครับเริ่มเข้าไปแล้วนะครับขอใช้ค้อนเคาะแต่งนะครับสักหน่อยนึงนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับอย่างนั้นก็ใช้นะครับน็อตล็อกไว้นะครับตัวนี้ยังไม่ต้องขันตึงนะครับล็อกไว้ตำแหน่งเฉยๆนะครับเนี่ยต้องสองด้านนะครับแล้วก็ร้อยน็อตนะครับด้านล่างนะครับนี่ครับซึ่งตัวนี้ถ้าติดก็ใช้เป็นไขควงครับเหล็กกันยางงัดได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับทั้ง2ตัวจากนั้นก็นะครับปล่อยแม่แรงลงนะครับนี่ครับปล่อยแม่แรงลงเสร็จแล้วก็ขันตึงได้เลยครับใช้ประเชษเป็นข้างปากตาย14ครับตัวบนตัวนี้ขันให้ตึงก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาขันปอนอีกรอบนึงนะครับโดยประแจปอนเราจะปรับตั้งไว้ที่41นิวตันเมตรนะครับทั้ง2ตัวนะครับส่วนตัวล่างก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งนะครับนี่ครับใช้ลูกบล็อกเบอร์17นะครับตัวนี้ยิงแล้วก็ประแจเบอร์ข้างปากตายเบอร์14นะครับจับด้านบนนะครับตัวนี้ยิงให้ตึงมือก่อนนะครับไม่ต้องยิงแน่นนะครับเราก็จะมาขันปอนอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่จับมันจะหมุนตามนะครับนี่ครับยิงประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ตัวนี้เราจะขันแน่นไปที่50นิวตันเมตรนะครับทั้ง2ตัวนะครับ
ก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ